ค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์ซื้อบ้านหลังใหม่ที่เบเวอร์ลี่ฮิลส์แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามูลค่ากว่า140ล้านบาทภายนอกห้อมล้อมด้วยธรรมชาติพอเห็นภายในถึงกับอึ้งสวยหรูสมฐานะไอดอลสาวชื่อดังระดับโลกจริงๆเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมากับท่านผู้ชมเราเพิ่งจะได้เห็นบ้านหรูที่เกาหลีใต้ของสาวลิซ่าหรือลาลิซามโนบาลกันไปแล้วโดยเธอค่ะทุ่มเงินมากกว่า200ล้านนะคะเพื่อที่จะให้ได้ครอบครองบ้านหรูหลังดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ย่านซองบุกดงนะคะหรือที่ได้รับการขนานนามค่ะว่าเบเวอร์ลี่ฮิลส์แห่งเกาหลีนั่นเองกระทั่งเรื่องนี้นะคะสื่อทางเกาหลีเองก็ฮือฮาได้ออกมาเผยแพร่ข่าวกันรัวๆเลยนะคะโดยบอกว่าลิซ่าเนี่ยมีบ้านราคา 7.5 พันล้านวอนเป็นอาคาร2ชั้นค่ะมีชั้นใต้ดินโดยตั้งอยู่ในย่านคนรวยที่เกาหลีอยู่กันนะคะทั้งนี้ในคลิปนะคะยังได้เห็นรถราคากว่า8หลักที่ลิซ่าขับบอกได้เลยว่าสมฐานะมากเวอร์โดยทางสื่อเกาหลีเองก็บอกนะคะว่ารถสุดเท่คันนี้ที่ลิซ่าขับเนี่ยราคาอยู่ที่100ล้านวอนกันเลยทีเดียวนะคะและข่าวของลิซ่าค่ะก็กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในเกาหลีใต้โดยข่าวของเธอนะคะขึ้นมาเป็นอันดับ1ในขณะนั้นด้วยยอดการเข้าอ่านมากที่สุดนะคะถึง 120,000 บวกกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสร้างเรื่องมากเลยค่ะแม่โดยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะลิซ่าได้ฉลองวันเกิดอายุ27ปีด้วยการทำคลิป14นาทีจุใจและถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากในวันที่27มีนาคมนะคะโดยเธอค่ะได้โพสต์คลิป Q&A นะคะลงในช่อง YouTube Lao Official ซึ่งเปิดคลิปมานั้นนะคะลิซ่าจะยืนอยู่หน้าบ้านของเธอค่ะก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านบอกได้เลยว่าสวยมากตั้งแต่ทางเข้าและความน่ารักของลิซ่านะคะที่ได้ตอบคำถามที่แปะเอาไว้ซึ่งในปีนี้ค่ะลิซ่าค่ะจะขอโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะคะและอยากที่จะปล่อยอัลบั้มในปีนี้แถมยังโชว์รูปตอนเด็กของตัวเองนะคะที่ชอบให้แฟนๆได้ดูกันอีกด้วยรวมถึงเจ้าแมวที่ชื่อว่าลิลลี่ก็ได้เข้าร่วมเฟรมด้วยนะคะในช่วงที่ลิซ่าเป่าเค้กวันเกิดอย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมในช่วงท้ายนะคะลิซ่าได้พาไปลานจอดรถแต่ใครจะไปคิดนะคะว่าเพียงไม่กี่วินาทีค่ะจะทำให้มีแฟนๆนะคะแล้วก็เหล่าชาวเน็ตเนี่ยแตกตื่นไปตามๆกันเพราะว่ารถที่ลิซ่าขับนะคะนั่นก็คือรุ่น Mercedes-Benz AMG G63 รถยนต์สุดหรูนะคะแบบ SUV ออกแบบมาในดีไซน์สปอร์ตนะคะซึ่งราคาไม่รวมแต่งเนี่ยอยู่ที่18ล้านกันเลยทีเดียว Welcome to Loud Channel. Welcome to my cozy little house. People. Welcome. Wow. Oh, happy birthday, Lisa. Okay. Oh, 우리 Lily. 우리 릴리 같이 찍자. 마미. 핫. 우리 공주님이랑 같이 할게요. 네. 5, 4. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 릴리 후회. 릴리 후. 라리사 때 나왔던 럭인데요. 럭? 럭? 이거 락. 오케이. 같이 가실 거예요? 네. 팬들 처음 보는 것 같아요, 제 차. ล่าสุดดูท่าว่าสาวลิซ่านะคะน่าจะยังไม่หยุดเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าแมนชั่นโกลบอลค่ะได้มีการนำเสนอข่าวนะคะพร้อมด้วยภาพถ่ายทั้งภายนอกและภายในตัวบ้านหรูหลังใหญ่นะคะตั้งอยู่ในเบเวอร์ลี่ฮิลส์ LA สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของสาวลิซ่าที่ซื้อมาในราคา 3.95 ล้านดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ145ล้านบาทบ้านใหม่ของลิซ่าหลังนี้นะคะถูกรีโนเวทขึ้นมาใหม่ค่ะท่านผู้ชมมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะจากข้อมูลที่ได้รับนะคะจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Keller William Lossfieldนะคะได้ระบุเอาไว้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี1924หรือพุทธศักราช2467ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด 1.3 เอเคอร์หรือประมาณ 3.3 ไร่นะคะตั้งแต่บนเนินเขาโควอเตอร์แคนยอนนะคะทำให้บ้านมีความเป็นส่วนตัวอีกทั้งยังถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติเนินเขานะคะและทัศนียภาพที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีข้อมูลระบุเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยนะคะว่าบริษัทออกแบบชื่อดังในลอสแองเจลิสอย่าง House of Lorison ค่ะได้มีการซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้เมื่อปีค.ศ. 2023
่อนที่จะรีโนเวทนะคะบ้านอายุ100ปีให้ออกมามีรูปแบบเสมือนคฤหาสน์ในแถบชนบทของอังกฤษค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะโดยรอบตัวบ้านยังมีเถาองุ่นปกคลุมนะคะเป็นบริเวณกว้างถึง 3,387 ตารางฟุตมี4ห้องนอนค่ะหลังคามุงกระเบื้องดินเผาพื้นปูด้วยหินนะคะมีเพดานทรงโค้งทำจากไม้มีพุ่มไม้สูงเปรียบเสมือนรั้วกั้นตัวบ้านจากถนนค่ะส่วนบริเวณด้านนอกตัวบ้านมีระเบียงไม้กว้างนะคะพร้อมกับเตาอบและสระน้ำอีก1แห่งค่ะขณะที่คอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าสาวลิซ่านั้นทั้งสวยรวยและเก่งมากๆค่ะก็เรียกได้ว่าปังไม่ไหวจริงๆนะคะในอนาคตสาวลิซ่าจะซื้อบ้านใหม่ที่ไหนอีกไหมคงต้องรอติดตามกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ